ประเด็นก่อนเลยนะกับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นตอนนั้นโค้ดรู้สึกยังไงพี่ก้าวไหนโค้ดที่เรื่องงูเหลือมูเหลือมมันหลายโพสนะอันนี้เห็นอันนี้เห็นเขาใส่ชุดแต่งงานอันนี้จะไม่เห็นเขาอ๋อที่เป็นข่าวเหรอคะอันนั้นไม่เกี่ยวเลยการโพสก่อนที่จะมีอะไรรูปชุดแต่งงานด้วยแต่ไอ้รูปชุดแต่งงานกันยังไม่รู้เรื่องเลยเราทันรายการเจาะประเด็นเขาถามที่อาทิตย์ที่แล้วที่กันไปแม่ก็เพิ่งรู้แต่อันนั้นโพสก่อนแล้วไม่เกี่ยวเขาเอามาโยงเองเหลือมนี่ไม่ได้มีสรรพนามถึงใครไม่ได้สื่อถึงใครไม่สื่อถึงใครจริงๆนะครับโพสเองมันสื่อจะสื่อถึงอะไรครับผมมันโพสว่าอะไรนะคะลืมเหลือมอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยว่าลืมมั้งเนี่ยจริงที่โพสแล้วแบบว่าแล้วมันก็จะมีอันนึงที่มีรูปขึ้นรูปชายแล้วก็มีข้างล่างว่าที่มีอาจารย์คนดูดวงให้อ๋ออ่ะก็อาจารย์อะไรหมอหวังอะไรใช่ป่ะเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเสร็จก็เปลี่ยนแปลงไงมีอยู่คนหนึ่งทำให้เจริญห่วบๆสิ่งที่ร้องไปวันนั้นคือพี่การได้อยู่ตอนที่หมอหวังดูอะครับการไม่ได้ดูแต่ว่าการดูในคลิปในโทรศัพท์อะหมอหวังเขาดูว่ายังไงบ้างรายละเอียดพอจะจำได้ไหมครับเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเสร็จประมาณเนี้ยแกก็บอกอ่ะก็มีแล้วไงส่วนตัวเราก็คิดว่าคนนี้แหละคนนี้แหละเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนลงอ่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่การเห็นอะไรบ้างที่การรู้สึกว่าพิเศษเขาแบบล้มลงแบบดวงไม่ดีหรืออะไรเขายังไม่หายเลยเขาเป็นอ่ะกับการแล้วก็แต่ว่าคือพากันออกแบบออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าพอออกมาจากโรงพยาบาลออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่สามารถคอนโทรลเขาได้ก็กินเบียร์กินเหล้าสูบบุหรี่ซิก้าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาห้ามเพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างจะรุนแรงอยู่แต่ว่ามากินอะไรพวกเนี้ยการรู้ว่าเขากินเนี่ยเพื่อให้ตัวเขารู้สึกมั่นใจให้สนุกสนานอะไรเงี้ยเลยไม่คิดมากไม่เครียดแต่คือเข้าใจป่าวว่าแล้วมันก็ไม่หายหรอกเขาเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อาการก็ขึ้นอีกนะเนี่ยตอนนั้นที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาระยะเวลานานเดือนครึ่งหรือเดือนนึงเองมั้งซึ่งจริงๆแล้วหมอก็บอกว่ารักษาประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาจริงๆอ่ะเราเอากลับมารักษาที่บ้านก็ได้แต่ว่าคือทางบ้านต้องเข้มงวดอย่างนี้ไงว่ากินยาแล้วก็เนี่ยงดแอลกอฮอล์ซึ่งตอนที่เรารู้ว่าเขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเรารู้สึกยังไงดีเพราะว่าเราพาไปรักษาลูกสาววางแผนอะไรเยอะแยะแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะเสียแบบว่าหมายถึงว่าเราก็เสียไปด้วยแบบว่ามาเป็นข่าวอะไรเรื่องนี้ไร้สาระแล้วจะเอาไปรักษาทำไมแล้ววันที่เขาออกจากโรงพยาบาลฉันตัดสินใจก็คือทางนั้นเขากล่อมน้องเสือว่าให้อนุญาตให้กลับได้การก็ไม่คิดอะไรก็ให้กลับได้เพราะว่าสงสารอยู่แต่ในนั้นก็ห้องเดียวอ่ะใช่ป่ะก็คิดว่าแบบเขาคงจะแบบทำตามที่หมอสั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เราได้คุยกับอีกไหมครับระหว่างที่เขาอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนออกมาระหว่างอยู่โรงพยาบาลคุยแต่ออกมาไม่คุยทะเลาะกันละถามเขาไหมครับว่าทำไมถึงตัดสินใจพาออกจากโรงพยาบาลเพราะทั้งที่อาการยังไม่ดีขึ้นก็ทางนั้นเขาอยากให้ออกอะค่ะเพราะว่าเขาก็คงติดต่อไปหาน้องเสือว่าจะไปรักษาต่อที่บ้านอะไรเงี้ยพี่การไม่คัดค้านเลยเราไม่เห็นด้วยอะไรคือการเขาคิดว่าเขาจะไม่เป็นแบบเดิมเพราะว่าจริงๆการเขาสงสารนะอยู่ในนั้นมันก็คืออยู่ในห้องอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสักหน่อยนึงอ่ะแล้วแบบมันจะทำคือมันมีวินัยกว่าคือเขากินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้กับลงกาแฟไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสูบบุหรี่สูบซิก้าไม่ได้แล้วเขาออกมาแล้วพี่การได้เข้าไปซัพพอร์ตหรือว่าช่วยดูแลก็เข้าไปบางทีเข้าไปก็เห็นน่ะขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มไปหมดแล้วก็ไม่พอใจก็ไม่พูดคุยกับพี่หรอกว่าเออทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้อะไรก็โพสไปแล้วแล้วเราได้คุยกับพี่เสียไหมครับหลังจากที่เขามาอยู่บ้านแล้วกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุยบ้างเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเขาป่วยอยู่เขาพูดจารู้เรื่องไหมครับพูดถึงครับรู้ต้องตอบได้ปกติถ้าเทียบอาการของเขาณวันนี้กับก่อนที่เข้าโรงพยาบาลอาการเป็นยังไงแตกต่างก่อนเข้าโรงพยาบาลมันจะเป็นแบบนี้ไงให้เป็นแบบว่า alert มากอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแต่พอออกจากโรงพยาบาลนี่จะเป็นซึมเศร้าคือมันเป็นอีกมุมนึงเลยก็คือมันเป็นสองขั้วไงก่อนเข้ามันก็จะเป็นแบบคึกคืน
พอออกมาก็จะเป็นเศร้าอยู่นั่นแหละใช่จริงๆมันเป็นพลิตยาด้วยหรือเปล่าฤทธิ์ยามันก็ต้องทำให้ดีสิคะแต่ว่าการว่าเป็นเพราะว่าเขาไปกินพวกเหล้าเบียร์มอห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วแล้วอย่างพอเราเห็นเหล้าเบียร์เราได้คุยกับเขาไหมครับว่าเออกินทำไมมันจะทำให้อาการแย่ลงเหมือนเดิมแล้วก็ด่าเลยด่าตัวพี่เสกเลยแต่แกก็ดื้อไหมคะดื้อไหมแกก็บอกว่าแกไม่ได้กินคนอื่นกินเลยแต่ในส่วนของสติสัมปชัญญะของพี่เสกคือโอเคไหมครับโอเคแปลว่าถ้าอย่างนี้เรียกว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอ่ะนี่ก็หยุดรับงานคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็เห็นมาเมื่อเดือนพฤศจิกาเพิ่งรับงานไปที่ก็เล่นไปแค่ 3-4 งานแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็หยุดมันก็ทำให้ต้องแคนเซิลงานเหมือนกับที่เราเปิดจองไปเพราะว่าเพราะเหตุใดถึงหยุดครับเพราะเล่นไม่ไหวนะคะยังไม่ดีขึ้นเสียหายไหมครับงานก็ไม่รู้นะเพราะเสื้อผ้าเขาคงจะแบบไม่ไหวเหมือนกันแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกแบบว่ารับไปแล้วแคนเซิลไปรอบนึงแล้วอันนี้มาแคนเซิลอีกมาเห็นเรื่องแบบเที่ยวขู่จะเอาบ้านคืนอะไรอย่างงี้บ้างอ๋ออันนั้นคือจะเอาบ้านคืนก็คือว่าจะให้น้องเสือเข้าไปอยู่คือให้อีฟอ่ะออกมาอยู่ข้างนอกถ้าเสกอยากอยู่กับอีฟก็มาหาข้างนอกหรือว่ามาอยู่ด้วยกันข้างนอกแต่ถ้าเสกจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อันนี้คือการคุยกับพี่เสกหรือคุยกับเขาตั้งกฎนี้ขึ้นมาเองครับมันเป็นในสัญญาอยู่แล้วว่าเขาเป็นแค่ผู้ครอบครองผู้ครอบครองเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรได้กว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของคือน้องเสือเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาเรียนจบเขาจะกลับมาแล้วก็จะให้เขาไปดูแลพ่อเขาให้คุมวินัยแล้วก็การงานแล้วก็ทำบ้านให้มันเป็นบ้านไม่ได้รกอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งเรื่องนี้การคุยกับน้องเสือเรียบร้อยแล้วคุยกับพี่เสกเรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยแต่แจ้งไปทางอีฟเนี่ยครับว่าเราจะเอาบ้านคืนเพราะว่าน้องเสือเขาจะเรียนจบแล้วบอกไปทางโพสต์เอ๊ะอะไรก็บอกแล้วไม่หมดแล้วค่ะอันเขาตอบกลับมาไหมว่าแบบว่าเอ้ยเขาเข้าใจหรือตกลงไม่แกรอเดี๋ยวไปขึ้นศาลได้ดีกว่าแต่พี่การไม่ยินยอมใช่ไหมถ้าเกิดพี่เสือไอ้น้องเสือพี่เสกแล้วก็อีฟจะอยู่ในบ้านเดียวกันอ๋อไม่ได้ทำไมถึงเพราะว่าเข้าใจว่าห้องเสืออยู่น้องกวางกับลอนดอนก็มีสิทธิ์เข้าอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ไม่ได้เมื่อกี้ที่พี่การบอกว่าคือตอนนี้คือให้ดำเนินการตามกฎหมายเลยไม่ได้มีการว่าไปเคลียร์กันก่อนหรืออะไรไม่ทำไมถึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้เลยอะเขาพูดไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกคือเขาไม่ยอมออกไม่ยอมออกเพราะเหตุผลเราไว้แกก็บอกว่าแกต้องเอาบ้านไปให้น้องเสือแล้วก็ไอ้เนี่ยทำความสะอาดด้วยเคลเลตใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเสกเขาก็ไม่ได้ให้ออกเขาไม่รู้อ่ะเป็นเพราะอะไรแล้วอีบอกไหมครับว่าฉันจะไม่ออกนะเพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันแล้วไม่คุยกันย้อนกลับไปวันนั้นที่เราจับมือกับอีฟและตรงนั้นก็จุดแตกหักที่เราถึงไม่ดีดีไม่กลับมาทะเลาะกันเหมือนเดิมก็เหมือนที่พูดในรายการคือว่าพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เกิดเหตุไม่ทะเลาะกันที่โรงพยาบาลเลยคือเสกกับอีฟทะเลาะกันที่โรงพยาบาลถ้าการไปถึงก่อนแหละทุกครั้งแกก็เลยงงเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแปลว่าเขาก็คือหึงหวงอ่ะอันนี้พูดตรงคือถ้าเขามาสัมภาษณ์เขาอะไรเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วคือการแกพูดย้ำประจำบอกว่าไม่ต้องหึงหวงนะเพราะว่าพี่ไม่ได้อะไรกับพี่เสกแล้วก็เป็นแค่แม่ของลูกถ้าสวนพิเศษมาอีฟจะมานอนบ้านพี่ก็ได้มานอนกับพี่ห้องพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ใจก็บริสุทธิ์ใจอ๋อคืออีฟหึงพิการที่พิการดูแลพิเศษคิดว่าแล้วเขาคงหึงทุกคนน่ะที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีฟเขาก็มีการโต้ตอบกับพิการด้วยโพสต์มาแบบว่าเป็นเรื่องของกังวลและสันดานมีการแผ่เมตตาอ๋อไม่ก็บอกแล้วในรายการว่าเขาโพสต์ให้ตัวเองก็ยังดีนะที่รู้ตัวเห็นไหมคะเห็นโพสต์ไหมก็เมื่อกี้เห็นในรายการเดือดไหมคะสำหรับเราคันรู้สึกไม่การรู้สึกว่าพอการอ่านแล้วกันว่าเขาโพสให้ตัวเองเขาเองนะอ้าวอันนี้พวกจริงนะทำไมคือแบบว่าพวกที่แบบว่าใช้คำเดี๋ยวนะขอน้ำหน่อยได้ปะพี่เก๋ขอน้ำขอน้ำหน่อยน้ำอะไรก็ได้ขวดเป็นขวดเลยI don't know.
ือว่าเขาแบบคือพอพี่อ่านอันนี้พี่พูดตรงนะพี่รู้สึกว่าเขาหมายถึงตัวเองเพราะว่าคนที่โพสประมาณแบบอะไรเดี๋ยวพวกทำมงธรรมะเนี่ยจริงๆนะ 90% เนี่ยตรงกันข้ามอ้าวก็เห็นมาหมดแล้วนะคนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยแม่งโหบ้างขี้โกงมากเลยอะไรเงี้ยแบบจริงๆนี่ไม่ได้แบบลามปามศาสนานะคือไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นนู่นมันเป็นไรมันเป็นอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่เราอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือว่าการงงทำไมคนที่แบบว่าแบบอะไรศาสนาอะไรหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับแบบใช้ธรรมะมาโพสต์แขวะชาวบ้านอะไรเงี้ยคือการว่าแม่งแขวะให้ตัวเองอะแหละดูแล้ว ไม่รู้สึกว่าเป็นการต้องตอบเราเลยไม่เพราะว่าการกระบวนการสันดานดีอยู่แล้วการไม่เคยคิดร้ายกับใครมีแต่เขาอะคิดร้ายกับคนอื่นรู้ป่ะว่าเขาอะโจมตีการมา 4-5 เดือนแล้วโอ้โหใช้อวตารมาด่าทั้งที่การอะแบบว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆเพราะว่าการแบบว่าทำไมการถึงอยู่นิ่งเพราะปกติที่การถ้าใครมาประสูติเขาไม่สบายมาก3-4 เดือนที่แล้วไม่สบายก็ไม่เล่นโซเชียลประมาณเกือบเดือนเพราะว่าให้แอดมินเล่นไปอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเป็นเขาถึงเขาจะเป็นร่างอวตารใช่จับโป๊กยังไงครับพี่การก็มันเข้าไปคือเรามีคนเข้าไปส่องไปแคปอะไรมาก็รู้แล้วหลังจากนี้น้องเสือกลับมาเราจะวางแผนชีวิตพ่อแม่ลูกยังไงบ้างครับแกก็ยังไม่รู้ต้องให้น้องเสือกลับไปก่อนยื่นเดดไลน์ให้อีกไหมครับว่าเมื่อไหร่ต้องออกถ้าไม่ว่าเดี๋ยวให้น้องเสือมาจัดการแต่ไม่ถ้าแรนโมโหเข้าไปตอนแรนอยู่ที่ฟิลตอนนี้สำคัญเลยแต่มันก็มีล่าสุดที่แบบมันมีภาพว่าพี่การบอกว่าไปถึงบ้านเนาะกีตาร์เหมือนจะฟาดโอ้โหแต่ทันวาอันนั้นภาพเก่าอันนั้นภาพคืนนั้นแหละที่มีเรื่องอันนั้นท่านทันวานะประมาณ20แล้ววันนี้ถ้าถามใจของพี่การเองจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมกับพี่เสกได้มั้ยครับไม่แต่ว่าพี่เสกอ่ะเขาก็อยู่กับคนที่เขารักแหละแต่ว่าให้ไปอยู่ข้างนอกหมายถึงว่าแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าออกบ้านมีสิทธิ์ในตัวบ้านปกติแต่ก็ถ้าสมมติว่าจะมีแฟนหรือสร้างครอบครัวใหม่ก็ไปอยู่ข้างนอกทีนี้ถ้าเขาไม่ออกไปเรื่องมันจะบานปลายอย่างไรบานปลายใช่ที่ไม่ยอมคือฟ้องแน่นอนถ้าไม่ออกใช่อย่างที่พี่การบอกคือว่าคงรอให้น้องเสือกลับมาจัดการน้องเสือทราบในรายละเอียดไหมคะว่ามันมีปัญหาตรงไหนทราบมันบอกหมดแล้วเขาเขียนใบมอบอำนาจมาแล้วว่าให้ทางอะไรกันก็ไปแจ้งความก่อนสน.ก็ไม่รับแจ้งความคือแบบไม่รู้ทำไมสน.คณะยาวมีอคติอะไรกับพี่ก็ไม่รู้อันนี้ก็พูดไปพี่ก็พูดนะโพสต์พี่ก็โพสต์ซึ่งแบบเขาบอกว่าให้ไปฟ้องศาลก็เออคือไปแจ้งความในบุกรุกไงบอกว่าต้องให้ออกเพราะว่าคุณบุกรุกอะไรอย่างนี้แล้วสมมติว่าถ้าเกิดพิ้งเสกออกไปกับอีฟแล้วยกบ้านให้น้องเสือเลยมีพี่การโอเคดีเลยดีเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่เสกอะถ้าเกิดแบบถ้าอีฟกับเสกไม่อยากให้มีเรื่องหรืออะไรนะแบบดีๆกันนะก็ต้องเข้าใจในมุมนี้ว่าบ้านหลังนั้นอะมันเป็นบ้านชื่อลูกกาแล้วแบบว่าในที่สุดเมื่อถึงวันเช่นเขาเรียนจบหรืออะไรเขาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านหลังนั้นแล้วบ้านหลังนั้นมันมีห้องของเขามันมีอะไรของเขามันเป็นบ้านเกิดของเขาแต่ว่าคุณน่ะจะสร้างครอบครัวคุณก็ต้องออกไปซื้อบ้านใหม่แต่ว่าตัวคุณน่ะเข้าออกได้อยากทำอะไรได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าน้องเสือน้องกวางลอนดอนยังไงเขาก็ต้องเข้าออกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านนี้บ้านนั้นก็ได้เพราะการอยู่กับ5นาทีอ่ะบ้านการอ่ะซึ่งแบบว่าแกไม่ได้จะเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยเห็นนะวันนี้พี่เขาพิเศษเขาป่วยและส่วนในค่าเลี้ยงดูเขายังมีส่งครับหรือว่าตัดทิ้งไปเลยหยุดนี่ไม่ส่งอะไรเยอะแยะแล้วติดหนี้เยอะแยะไปหมดเห็นไม่เห็นพี่การของติดพิเศษเป็นหนี้เขาด้วยเป็นหนี้การพิเศษเป็นหนี้พี่การเป็นหนี้คนอื่นการไม่รู้แต่เป็นหนี้พี่การเท่าไหร่ครับสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านหนี้เกิดจากอะไรครับเขาสี่ปีมาแล้วเขาไม่อะไรทำตามสัญญาอย่าอะไรเลยพี่การรู้สึกไงบ้างพอเมื่อย้อนไปปีที่แล้วเราจับมือกับยิ้มมาคุยว่าเออเพื่อจะส่งพิเศษรักษาทุกคนคิดว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่พอมาเปิดสักราชใหม่คือว่าตัวอีฟเองแหละสร้างปัญหาคือประมาณว่าการก็ปกติอะเพราะว่าการเป็นคนไม่มีแผนซับซ้อนเหมือนเขาก็เจอเขาหรือว่าเนี่ยคุยไลน์กันทุกวันตอนนั้นน่ะนะตอนดึกดื่นก็คุย
แต่พอไปเจอเสกทำไมเขาต้องชวนเสกทะเลาะไหนว่าแบบว่าเออถ้าเราไปพร้อมกันให้เสกสบายใจเสกคงจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่กลายเป็นเขาไปชวนเสกทะเลาะซึ่งคืออันเนี้ยถ้าเขาจะปฏิเสธก็ไม่ใช่หึงหวงอ่ะไม่ใช่เขาหึงหวงเขาหึงหวงผู้หญิงทุกคนพี่กันคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะจบมหากาพย์ครอบครัวของเราจะจบยังไงถ้าอีฟออกไปอยู่ข้างนอกก็จบละคือพี่กันเชื่อว่าถ้าเขาออกไปอยู่ข้างนอกเรื่องจะจบจบจบแล้วเขาจะไปแต่งงานจะไปสร้างครอบครัวอะไรก็ไม่ว่าแต่ว่าเขาต้องอยู่ข้างนอกเขาไม่มีสิทธิ์ที่มาอยู่ในบ้านของลูกกันแล้วนี่ส่วนตัวของพิเศษพี่กายคิดว่าพิเศษจะกลับมาเป็นคนเดิมใช่ไหมครับรับงานเหมือนเดิมกลับมาเป็นล็อกสตาร์เหมือนเดิมได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วก็ยังแคนเซิลต่อกายก็ไม่รู้อ่ะไม่คาดหวังอ่ะเพราะว่าแกไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการว่าเขากินเหล้ากินเบียร์ไปด้วยมันก็นั่นเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่กายบอกตัวว่าเออถ้าใครอยากจ้างงานพิเศษให้มาจ้างที่เราแล้วการเนี่ยก็เสกคนขอใช่ป่ะแล้วกายก็บอกคนที่จ้างทุกคนว่าไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์นะให้ทีมงานนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากให้ก็เอาเป็นเบียร์สักแก้วเดียวก็พออะไรเงี้ยแล้วก็บอกทุกคนเขาว่าโอเคยินดีเงี้ยพวกเจ้าภาพแต่ไปมาก็เหมือนเดิมรายได้ที่มันเสียไปจากการที่เรารับงานให้เขาแล้วมันต้องแคนเซิลไปเยอะมากแค่ไหนเยอะการรับไว้ประมาณ30งาน30งานตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาที่มีการจะรับเปิดรับใช่แล้วกันก็เลิกรับแล้วเขาก็มารับกันเองเล่นเบสีงานแล้วก็เริ่มเล่นละอย่างตอนนี้ทราบไหมว่าเงินที่พิเศษใช้จ่ายตอนนี้เป็นเงินอะไรเงินเก่าไม่ใช่เป็นเงินเก่าไม่มีรายได้ใหม่เพิ่มขึ้นเขายืมเราบ่อยไหมยืมตลอดอยากให้ยืมเนาะลืมแล้วแล้วอย่างเราต้องทำงานยังไงเพื่อจะมาหาเขายืมเกี่ยนเรื่องคุยเรื่องนี้อันนี้ต้องไปคุยในชั้นศาลละซึ่งก็ต้องรอน้องเสือกลับมาซึ่งอันนั้นถ้าน้องเสือเนี่ยไปคุยในเรื่องกรณีบ้างว่าไม่ให้อีฟอยู่แค่นั้นเองพิเศษอยู่ได้ปกติเหมือนเดิมแต่อีฟไม่ให้อยู่แค่นั้นไม่มีอะไรเพราะถ้าอีฟไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นการก็ไม่มีปัญหากันลูกจะเข้าจะออก3คนก็แล้วแต่ลูกอยากนอนบ้านไหนก็แล้วแต่พี่การกับพี่อีฟมีโอกาสกลับมาแบบจับมือประสานกันเหมือนเดิมไหมครับกายกับใครพี่ไม่มีทางหรือตอนนี้เราสับส่งไปแล้วสับส่งไปแล้วด่าทั้งทุกวันด่ากับเซมไม่แน่เพราะว่าจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีโอเคค่ะพี่การยืนต้อง